สวัสดีครับปกติแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้รีวิวนี้ก็จะมารีวิวรถเก๋งกันบ้างนะครับในการขั้นตอนการซ่อมแผลนะคันนี้เป็นแผลไม่หนักมากนะครับก็จะเป็น Mitsubishi Alphard นะครับนี่นะคันนี้นะครับก็จะเป็นแผลกูดขีดอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ช่างก็เคาะขึ้นลูกขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้เคาะประมาณนี้นะครับแผลก็จะมีตามรายการนะที่แจ้งเคมมานะครับเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับอึ๊บนะครับที่แจ้งเคมมาก็จะมีกันชนหน้านะกันชนหน้าบังโคลนหน้าซ้ายพลาสติกซุ้มล้อหน้าซ้ายนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มนะครับเป็นเงินสดประตูหน้าขวานะครับเป็น VIP ตัวนี้ก็จะเป็นเคาะนะครับเคาะขึ้นรูปนะครับนี่ทำไมผมไม่กระตุกเอานะครับเคาะตัวนี้ก็คือต้องลื้อแผงประตูออกนะไม่กระตุกเพราะว่าไม่อยากใช้ความร้อนนะครับเดี๋ยวเหล็กมันจะเสื่อมสภาพลงมาเปอร์เซ็นต์การจาก100ก็จะน้อยลงมานะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะก็ไม่จำเป็นไม่ใช้ไฟนะครับก็ต้องเคาะเอาประมาณนี้นะครับลื้อหมดเลยนะครับตอนนี้ทำสีแล้วก็ตัวกันชนหน้าขูดขีดนะกันชนหน้าขูดขีดรถคันนี้เข้ามาวันที่19นะครับเดือน7 62ช่วงเย็นนะครับประมาณ 4:00 น.นะก็ทำรายการรับรถต่างๆนะครับก็จะมีใบรับรถใบตรวจสภาพรถต่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อไปให้ดูนะครับว่าใบตรวจสภาพเป็นยังไงนะก่อนรับรถเข้าซ่อมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันที่20คือวันเนี้ยนะครับตอนเช้าผมก็ลุยเลยนะครับตอนนี้ก็เวลา 10:00 น.กว่านะครับ 10:00 น.กว่า 9:00 น.กว่า 10:00 น.นี่ครับประมาณนี้ก็คือว่าลุยลื้อนะครับลื้อตรวจสอบนะลื้อไปทำสีไม่ได้ตรวจสอบสิลื้อทำสีนะครับเพราะงานมันไม่เยอะงานไม่เยอะเราไม่มีคิวนะครับที่นี่เราประเมินว่าตัวนี้น่าจะเสร็จประมาณนี้แล้วก็ลุยได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่บางทีมันไม่ต้องรอนะครับมันไม่ต้องรอนะครับครับผมก็เอกสารรับรถนะก่อนที่จะรับรถเข้าซ่อมนะครับที่เป็นแผลขูดขีดที่ไม่ได้ชนหนักเหมือนคันรีโวสีขาวนะครับก็คือคันนี้มันเป็นแผลขูดขีดซ่อมเบานะครับเราก่อนจะรับรถเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คดูก่อนนะเพราะว่าบางทีชนหน้ามาไปดูหลังอย่างเงี้ยบางคนนะครับเขารู้แก่ใจอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มาตีข้างหลังผมก็งงเหมือนกันก็เลยต้องมีเอกสารตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรถวันที่19นะเดือน7ที่รับรถเข้ามานะMitsubishi Alphard สีขาวนะครับทะเบียนรถผมขอสงวนไว้ก็แล้วกันนะครับก็เนี่ยก็จะไล่ดูเลยว่าประตูหน้าทางขวามีแผลตรงไหนบ้างมีบุบนะอย่างเงี้ยครับมีบุบแต่ว่าเขาเพิ่มเงินนะเขาซ่อมเป็นเงินสดนะครับไม่เกี่ยวกับประกันก็โอเคนะข้อ2ก็คือบางคนหน้าขวาศูนย์นี่ก็คือว่าไม่มีรอยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะเบอร์1นี่ก็คือจะมาตรงกับตัวนี้ก็คือมีรอยขีดข่วนนะครับกันชนหน้าอยู่ในรายการเคมการขบาดออกบางคนหน้าซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะก็ดูเอาก็คือเป็นการเซฟนะครับแล้วก็ทำให้ไม่ทะเลาะกันระหว่างอู่กับประกันแล้วก็ลูกค้านะครับไม่ทะเลาะกันนะมองไปในทางเดียวกันเลยคือกันไว้ตัวนี้มองพูดตรงๆก็คือกันลูกค้าหัวหมอนั่นเองนะครับนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกค้าอนุญาตให้นำรถออกไปทดสอบขับเทสอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะรับรถเข้าซ่อมอู่ก็ต้องเซฟตี้เซฟอู่ด้วยเหมือนกันนะครับบางทีเจอลูกค้าเล่เหลี่ยมมาอย่างนี้นะชนหน้าไปดูหลังอย่างนี้ชนหลังไปดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ครับเขาก็มีระบบเซฟตี้ให้ทุกคันทุกรุ่นนะรถที่เข้ามาซ่อมที่อู่จะมีหนังสือตัวนี้วารันตีครับให้ลูกค้าเราติ๊กอย่างนี้เราก็แจ้งลูกค้าด้วยนะว่าสมมุติว่าประตูหน้ามีรอยบุบนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปด้วยเพื่อชัดเจนนะครับแล้วก็ลูกค้าเซ็นรับทราบตัวนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับครับผมตัวเราก็ส่งมาแผนกสีแล้วนะครับนี่นะแผนกสีก็ได้ใช้เครื่องขัดนะครับขัดเคลียร์พื้นนะเตรียมโป๊สีนะครับตอนนี้
ครัวกันชนหน้าก็อยู่ที่นี่นะครับเป็นแผลขูดขีดธรรมดานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแผลขูดขีดด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะรื้อออกมาหมดเลยนะครับให้เหลือแต่เปลือกของกันชนหน้าเปล่าๆเลยนะครับลักษณะของการทำงานก็คือเราใช้เครื่องมือนะทุ่นแรงนะครับในการเคลียร์พื้นขัดให้มีเนื้อที่ในการโป้สีให้สีโป้มันมีเนื้อที่ในการจับนะครับแบบนี้นะส่วนพวกไอ้แผงออกมาหน้าสังเกตดูนะครับในการเซฟตี้ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้มีการเอาน้ำมาให้นะด้านหน้าก็ตรงนี้จะเป็นโล่งๆไม่เหมือนรถกระบะนะครับรถเก๋งรถเล็กนะครับจะเป็นอย่างนี้นะส่วนมากนะครับแต่ค่ารถใหญ่พวกเอาติดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ซีรีส์กลางขึ้นมาก็จะมีซุ้มล้อมีอะไรให้นะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยนะตรงโล่งๆอย่างเงี้ยก็มาจับตัวไฟหน้าเห็นไหมครับยึดมันก็จะดูแน่นขึ้นแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะรถเล็กนะครับมาเคลียร์อย่างนี้แล้วก็มาทำความสะอาดเมื่อเราขัดเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะครับใช้น้ำยาเช็ดคราบเช็ดแล้วก็มาโป๊ะเก็บรอยนะครับจะทำสารทำอะไรขึ้นมาแล้วก็ขัดให้บางที่สุดนะจากที่ตอนเมื่อเช้านะครับก็มาตกเย็นมาเขาก็ได้โป๊เก็บแผลหมดแล้วตอนนี้กำลังโป๊เก็บรอยแล้วพ่นพื้นอะไรเสร็จแล้วครับก็มาโป๊เก็บรอยตามขนเก็บรอยตามมดนะต่างๆนะครับตัวนี้นะก็ทำงานเร็วนะครับทำงานเร็วเพราะว่าแผลซ่อมแผลแค่นี้มันมีวันมีอะไรมันจำเป็นต้องเอาไว้นานนะฝั่งทางนี้ก็โป๊เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทำโป๊ะบางๆสีเหลืองๆนี่ก็คือว่าเราโป๊ะเก็บพวกตามองตามดอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรามองไม่เห็นนะรีดมันเขาเรียกว่ารีดนะครับรีดทำให้สวยงามนะครับอย่างกันชนหน้าครับกันชนหน้าตอนนี้ก็เห็นไหมครับผมจะโป๊ะเป็นจุดเป็นจุดกันนะครับก็จะโป๊ะเป็นจุดเป็นจุดกันไว้นะอย่างเงี้ยฮะก็คือมันเป็นรอยสะเก็ดหินต่างๆนะครับเป็นรอยสะเก็ดหินโป๊ะเก็บรอยนะไล่เก็บแล้วก็ขัดตีพื้นพ่นพื้นอีกทีหนึ่งนะครับตัวกระชนหน้ากระชนหน้านี่จะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่ามันสะเก็ดหินมันโอ้โดนรอบทิศทางนะครับก็ประมาณนี้สำหรับงานซ่อมแผลเบานะเรื่องไอ้ตัวราคากับประกันเราค่อยคุยกันทีหลังเพราะเอาเวลากับลูกค้าก่อนเพราะมันแผลมันไม่จำเป็นต้องรอนานนะครับแผลแบบแค่นี้นะก็คือต้องรีบไว้ก่อนนะครับนะตอนนี้ก็คันมิตซูนะก็ได้ทำตัวนี้ละนะครับคือโป้แต่งเรียบร้อยหมดแล้วครับพ่นสีพื้นเสร็จหมดแล้วก็ขัดนะรูปนะครับรูปกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะละเอียดเตรียมพ่นสีจริงนะครับตอนนี้ก็มาจอดที่หน้าห้องอบละนะครับหน้าห้องอบแล้วนะเนียนกริปเนียนกริปนะครับตัวนี้ก็คือเขาพ่นทั้งบานนะเราพ่นทั้งบานนะครับพ่นสีพื้นแล้วก็ขาดให้เหลือประมาณนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่ามันคนละสีไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคลื่นนะครับไม่มีแน่นอนนะครับนะก่อนที่จะเข้าห้องอบเนี่ยเราก็มานั่งก็จะมานั่งเก็บดูอีกทีว่าเป็นอย่างเงี้ยมีลายตามดเหลือไหมนะเหลือเป็นจุดเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาโป้แล้วก็มาขัดรอบนึงนะครับเห็นไหมไล่เก็บหมดเลยนี่คืองานซ่อมแผลนะครับวันต่อมานะว่า19 20นะ21ติดวันอาทิตย์วันจันทร์มาก็ตอนนี้เอาออกมาพระแหนกเตรียมเข้าห้องอบแล้วครับทำงานเร็วนะครับเราต้องเน้นคือเร็วให้ลูกค้านะงานซ่อมแผลเราไม่ไปดองไว้แน่นอนนะครับเสร็จเร็วเราก็ได้เงินเร็วนะตามธรรมชาตินะครับตัวกันชนหน้าก็รอตรงอยู่นี่ละนะครับเห็นไหมกระชนหน้าคือเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงชัดเจนนะครับเราทำงานแบบชัดเจน
เห็นชัดๆว่าทำงานอย่างนี้นะงานสีผมแนะนำนะครับอย่าเร่งอู่เลยนะครับอย่าเร่งอู่เพราะว่าบางทีอย่างกันชนหน้าเห็นตอนแรกเห็นไหมครับว่ามันเป็นลายตามดก็เยอะๆบางทีขั้นเร่งไปเนี่ยช่างรีบทำนะครับมันมองมันไม่เห็นอ่ะไม่รีบแล้วก็เขาก็โป้ตามความรีบอ่ะครับพูดตรงๆนะบางทีมันพลาดอ่ะมันพลาดมันก็ยังเหลือจุด2จุด3จุดอะไรอย่างเงี้ยนะพวกลายโดนสะเก็ดหินน่ะสะเก็ดหินมันเยอะนะครับก็ต้องนั่งค่อยๆหาดูจุดสมมติมีจุดนี้ก็มาโป้ปึ๊บไว้จุดนี้โป้ปึ๊บไปปึ๊บไปแล้วก็รอมันแห้งแห้งเสร็จก็ขัดเสร็จก็ต้องมานั่งไล่อีกมารอดูอีกอย่างตัวเนี้ยมีไม่เอ่ยนะเห็นมั้ยเม็ดดำๆนี่เม็ดฝุ่นเห็นมั้ยแล้วก็ต้องนั่งดูให้ละเอียดนะครับเพราะงานสีนี่มันต้องละเอียดนะครับละเอียดมากนะละเอียดมากนะคือเร่งอย่างอื่นเร่งได้หมดนะครับอย่าเร่งงานสีผมบอกตรงๆนะครับบอกตรงๆเลยนะคือมันพลาดมาแล้วมันไม่สวยเลยนะครับค่างานสีนะครับครับผมก็ตอนนี้คัน Mitsubishi Actra นะก็พ่นสีอะไรเสร็จหมดแล้วครับก็ตอนนี้นี่เป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมด้านประตูก็พ่นเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ณแผนกขัดสีนะตอนนี้กำลังขัดสีแต่งเนื้อนะแต่งเนื้อให้มันเนียนนะครับหน้ากระจกหน้าก็พ่นเรียบร้อยแล้วนะครับโคนพ่นนะเห็นไหมเนียนกริปนะครับเนียนกริปแต่ว่าปัญหาคือตอนเนี้ยผมเป็น QC นะผมก็มาตรวจพ่นสีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมาขัดมันต้องขัดเพราะว่ามาไล่ดูก่อนว่าตัวเนื้อเดิมเนี่ยมันจะออกเหลืองหน่อยนะครับพอปั่นมันจะออกขาวพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยสีมันไม่เหมือนมันยังไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับเห็นไหมตัวนึงจะออกเหลืองตัวนึงจะออกขาวไม่ผ่าน QC ผมนะต้องตีกลับไปนะครับตีกลับไปแก้งานใหม่นะอย่างประตูนี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสองฝั่งเห็นไหมสีมันจะต่างกันนะครับตัวนึงออกเหลืองตัวนึงออกขาวนะครับเป็นมุกน้ำเงินนะตัวนึงมุกออกเหลืองหน่อยนะครับไม่ผ่านตัวนี้ต้องตีกลับนะครับตัวนี้บอกกันตรงๆเลยว่ามันไม่ผ่านการตรวจงานของผมก็ต้องตีกลับไปนะครับลูกค้าก็ได้สบายใจด้วยนะต้องเข้าใจด้วยนะครับบางทีอาจจะล่าช้าเพราะว่าสีขาวมุกมันผสมยากหน่อยนะครับมันมองบางทีมันเหลือบมันเพี้ยนก็เลยพ่นออกมาแล้วก็อีกแบบนึงบางทีพ่นไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยต้องกลับไปใหม่นะครับตีกลับไปแผนกผสมสีแล้วก็พ่นสีใหม่นะก็ประมาณนี้นะถ้าไม่ผ่าน QC ผมนะผมก็ไม่ให้ปล่อยรถออกนะครับเพื่อความสบายใจของอู่ด้วยนะเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันปกติก็ปล่อยได้แต่สีไม่เหมือนมันก็เสียหายอู่นะครับอู่ก็เสียหายก็เลยต้องตีกลับไปใหม่ไปทำใหม่โอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันครับครับผมก็หลังจากตีกลับนะครับผ่าน QC ผมนะตีกลับไม่ผ่านตีกลับไปแก้นะครับก็แก้งานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเจ้า Mitsubishi Actra นะตอนนี้ก็สีสวยงามปกติแล้วนะครับภายในล้างเรียบร้อยนะสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะตอนนี้ก็โทรแจ้งลูกค้าละโทรแจ้งลูกค้าละคันนี้รู้สึกจะทั้งคันเนี่ยลูกค้าเคยซ่อมมาจากที่อื่นด้วยนะครับสีไม่เหมือนก็มีนะสีไม่เหมือนก็มีนะครับเพราะว่าอย่างบางคนหลังนี่เราไม่ได้ทําสีก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับประตูนี้เดิมบางคนหลังทําเห็นไหมครับก็เลยตอนที่ส่งกลับไปเนี่ยผมโทรถามลูกค้าว่าเอาให้เหมือนตัวไหนเป็นหลักนะครับลูกค้าบอกว่าให้เหมือนประตูนะผมก็เอาให้เหมือนประตูเป็นหลักเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสวยงามนะครับนี่นะก็คือจบรอส่งงานลูกค้านะครับรอลูกค้ามารับแค่นั้นเองนี่คือขั้นตอนการซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย